สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการเพื่อสุขภาพของประชาชนกับทางโรงพยาบาลตรังกันนะครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ก่อนที่จะมาจัดรายการนี้ก็ฝนตกไปแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างอำเภอเนี่ยจะเจอฝนตกหรือเปล่ากับที่เราเจอหรือเปล่าแต่ว่าในเมืองนี้ฝนตกหนักด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกจะเบาบางลงบ้างแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับโรงพยาบาลตรังของเราก็มีกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าถึงกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยเราก็มาพบกับของคาราวานการรับบริจาคโลหิตกันก่อนนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะครับคาราวานการรับบริจาคโลหิตเนี่ยก็ได้ออกไปรับบริจาคโลหิตนะครับณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรังซึ่งวันนี้ก็เป็นวันรับบริจาคโลหิตของโลกด้วยนะใช่ค่ะก็มีจัดนิทรรศการมากมายเลยค่ะที่นี่นะคะใช่ครับผมก็เริ่มมาตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 12:00 น.ที่รับบริจาคแต่ว่างานเนี้ยรู้จะเริ่มตั้งแต่ 10:00 น.ใช่ครับแต่ว่าท่านใดที่อาจจะสนใจที่จะรับบริจาคอยู่เราก็ยังมีอีกนะครับเดือนนี้โดยจะมีขึ้นอีกทีในวันพฤหัสที่22มิถุนายนนะครับจะเป็นหน้าโร15,400แนวค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์ก็ตำบลลำพูลาอำเภอวัวยอดจังหวัดตรังนะครับเวลานะครับ 8:30 น.ถึง 12:00 น.นั่นเองนะครับส่วนวันอังคารที่27มิถุนายนนะครับก็จะเป็นณศาลาประชาคมอำเภอนายงนะครับก็เวลา 8:00 น.จนถึง 12:00 น.นะครับสุดท้ายปิดสิ้นเดือนมิถุนายนก็จะเป็นวันพฤหัสที่29มิถุนายนนั่นเองนะครับณห้องประชุมอำเภอเมืองตรังนะครับเวลาก็ 8:00 น.ถึง 12:00 น.เช่นเคยนะครับก็ท่านใดสนใจก็สามารถเข้ารับบริจาคได้เลยนะคะตามตารางที่คุณเดชแจ้งมานะคะถูกต้องนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างครับก็กิจกรรมของเราเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยหลังจากที่ฟังเกี่ยวกับกิจกรรมบริจาคโลหิตที่มีกิจกรรมที่เทศบาลนะคะของโรงพยาบาลตรังหน้าห้องประชุมราชพฤกษ์วันนี้ก็เริ่มตั้งแต่10:30 น.นะคะจะมีทำบุญเกี่ยวกับการรับบริจาคเหมือนกันค่ะคุณเดชค่ะแต่ว่าผู้รับบริจาคเนี่ยก็คล้ายว่าเขาเคยบริจาคแล้วก็เราจะอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาคือหมายถึงว่าคนที่บริจาคให้แล้วแล้วก็เราทำบุญให้นะคะพร้อมกันนี้ของเราจะมีประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ช่วงบ่ายด้วยค่ะคือต่อไปเลยต่อเลยค่ะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในวันเดียวกันเลยค่ะนะครับชีวิตที่ให้ชีวิตยิ่งใหญ่นักก่อนลารับเนี่ยก็จะมีของโรงพยาบาลตรังนะครับร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยนะครับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยนั่นเองนะครับใช่ก็วันนี้ก็พี่น้องชาวสาธารณสุขนะครับร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับแต่ผู้บริจาคอวัยวะและก็ดวงตานะครับพร้อมกันนะครับทั้งโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยพร้อมเพรียงกันนะครับณเวลา10:30 น.ถึง12:00 น.นั่นเองในวันนี้ก็คือ14 มิถุนายน 2560นั่นเองนะครับโดยเวลา10:30 น.จนถึง11:00 น.เนี่ยก็มีพิธีทางสงฆ์นะครับจนถึง11:00 น.นั่นเองนะครับก็จะพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศเลยใช่อันนี้ก็คือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เลยค่ะพูดได้เลยว่าเป็นการบริจาคที่สุดของการให้เลยค่ะคุณเดชใช่ครับทีนี้ทางโรงพยาบาลตรังของเราก็มีการขอเชิญชวนกิจกรรมผู้ที่สนใจนะครับรับบริจาคด้วยประชาสัมพันธ์เพื่อจะให้ผู้รับบริการเนี่ยนะครับอาจจะฟังประชาสัมพันธ์ดูข่าวมาบ้างเนี่ยก็เกิดอาจจะก็เรียกว่าอะไรนะเชิญชวนให้มาร่วมบริจาคอวัยวะแล้วก็ดวงตานั่นเองนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ที่รอโอกาสที่จะเปลี่ยนอวัยวะตัวนี้อยู่นะครับก็กิจกรรมนี้ก็ทำดีที่สุดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยนะครับผมเป็นกิจกรรมที่ดีๆนะคะ บอกต่อได้และท่านผู้ฟังสามารถติดต่อบริจาคได้เรื่อยๆตลอดเลยค่ะก็คือติดต่อที่โรงพยาบาลตรังที่งานประชาสัมพันธ์โดยตรงก็ได้ค่ะเดี๋ยวทางเราจะมีแบบฟอร์มและก็จะให้ติดต่อฝ่ายที่รับผิดชอบในส่วนนี้นะคะครับส่วนเรื่องของการบริจาคอวัยวะเนี่ยเราก็ต้องในใจกับตัวเองนิดนึงก่อนนะครับบางท่านอาจจะสะดวกที่จะบริจาคอวัยวะแต่ว่าอาจจะปรึกษาทางครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะว่าของที่เราจะมาบริจาคอวัยวะเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับทางญาติด้วยนะ
ใช่ไม่ใช่ว่าคุณจะเข้ามาแล้วก็บริจาคคือเราบริจาคได้อ่ะแต่ว่าต้องแจ้งให้ทราบด้วยว่าทางเรานี่บริจาคให้กับทางโรงพยาบาลรังแล้วนะ คุณต้องแจ้งให้ญาติทราบเพราะว่าในกรณีที่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยญาติไม่ทราบก็มีปัญหาต่อเนื่องเลยล่ะค่ะก็คล้ายๆกับบริจาคร่างกายเหมือนกันนะครับก็คือเราก็ทำเรื่องอ่ะไม่ยากแต่ว่ามันก็ต้องมีผู้แจ้งเวลาเราถึงแก่กรรมเนี่ยมันก็ต้องมีผู้แจ้งนะครับว่าอ่ะคนนี้ได้ทำบริจาคอวัยวะหรือว่าบริจาคร่างกายนะครับก็ต้องแจ้งเมื่อมาพูดบริจาคเนี่ยถึงแก่กรรมเนี่ยก็จะมีผู้แจ้งที่จะโทรไปยังศูนย์ต่างๆเพื่อให้มารับศพเนี่ยไปนั่นเองนะครับใช่ก็อาจจะต้องมีลายเซ็นนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ยากมากประกอบการใช่นะครับก็สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์กันได้ส่วนเรื่องของการบริจาคอวัยวะนะครับสามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์หรือว่าโดยตรงเลยก็ที่ฝ่ายการพยาบาลนะครับชั้น2ตึกอำนวยการโรงพยาบาลตรังนั่นเองก็เบอร์โทรทุกวันรับบริจาคอวัยวะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันทำการปกตินะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะครับเวลาในทำการนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งนะคะหรือไม่คุณอาจจะโทรมาสอบถามได้ก่อนก็ได้นะคะเบอร์โทรนะคะ0752015000ต่อเบอร์0หรือว่าต่อเบอร์ที่ฝ่ายการพยาบาลได้เลยค่ะ1209หรือ1210นะคะครับผมต่อด้วยกิจกรรมวันนี้ที่โรงพยาบาลตรังได้จัดขึ้นก็คือตั้งแต่เที่ยงก็คือ 12:00 น.จนถึง 16:30 น.ใช่แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเชิญชวนเจ้าหน้าที่และผู้สนใจนะครับร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชครับซึ่งของโรงพยาบาลตรังเนี่ยเราก็ทำดอกไม้จานเนี่ยจำนวน 30,000 ดอกตั้งเป้าไว้ประมาณ 30,000 ดอกนะคะเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีนี้ครับคือจริงเราก็จะทำเรื่อยๆนะไม่ได้กะจะทำวันนี้จนครบ 30,000 เลยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะทยอยทำไปเรื่อยๆหรืออาจจะสมมติว่าได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ว่าเป้าหมายนี่อยู่ที่ประมาณ 30,000 ดอกก็ถือว่าเยอะนะเพราะเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลเนี่ยจะมีอยู่เว้นเป็นกะเป็นทำงานกันเว้นว่างช่วงไหนก็คือแวะเวียนไปช่วยในก็ไปได้เลยนะครับใช่ค่ะแวะเวียนไปทำกันไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าบางท่านอาจจะทำเป็นอยู่แล้วบางท่านอาจจะไม่เป็นก็มีวิทยากรที่ให้ความรู้อยู่นะครับหมุนเวียนกันไปเพราะว่าเข้าใจว่าเจ้าที่ของโรงพยาบาลตรังนี่ก็ต้องมีงานประจำนะมีภาระที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่หรือว่ามีงานประจำของตนเองอยู่เนี้ยก็ใช้เวลาว่าสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะช่วงพักหรือว่าอะไรเนี้ยค่ะเราจะมีศูนย์กลางให้บริการแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆวางไว้เพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่เนี้ยสะดวกในการทำเลยค่ะใช่สำหรับท่านใดที่ไปบริจาคโลหิตนะครับที่โรงพยาบาลตรังอาจจะเห็นกิจกรรมตรงนี้ที่มีอยู่ก็สามารถที่จะร่วมด้วยได้เพราะว่ากิจกรรมนี้เราจะอยู่ตรงกันข้ามกับศูนย์บริจาคโลหิตของโรงพยาบาลตรังใกล้ๆตรงนั้นเลยนะคะอาจจะเดินเข้าไปก็สักสองนิดหน่อยก็แล้วแต่เหมือนกันนะครับสามารถที่จะเข้าร่วมได้เลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะสามารถหมุนเวียนไปทำได้หรือท่านใดที่จะไปทำร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตรังขึ้นไปได้เลยนะคะอาคารอำนวยการชั้น2ใกล้กับสำนักงานผู้อำนวยการนะคะครับตรงนั้นได้เลยหรือทางไปบริจาคโลหิตนั่นเองค่ะครับผมถึงพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงที่2มาพบกับสาระน่ารู้แล้วก็กิจกรรมที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับสักบรรเลงเพลงอีกครั้ง
ดนออกมาให้สั่นสะเทือนไปถึงดวงดาวปล่อยตัวตนออกไปฉันใครต่อใครก็โลกนี้มีแต่เราสาดให้มันกระจายอย่าได้ยาสาดชีวิตครับผมช่วงที่2ของรายการนะครับก่อนหน้านี้วันนี้เราก็มีอีก1กิจกรรมนะที่ได้ทำนั่นก็คื อกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนั่นเองนะครับที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล นครตรังอันนี้ก็คือเข้าถึงผู้รับบริการเลยนะคะทางเราจะมีพยาบาลชุมชนที่ออกอยู่แล้วร่วมด้วยกับอสมนะคะใช่ก็มีการเรียกว่าเชิญชวนสตรีนะที่มีอายุประมาณตั้งแต่30จนถึง60ปีอันนี้ คือกลุ่มเสี่ยงของที่จะมาคัดกรองไม่ใช่เสี่ยงเพราะอะไรคือช่วงระยะเวลานี้ช่วงระยะอายุช่วงนี้ค่ะต้องมาคัดกรองเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมหรือไม่ก็อาจจะเพื่อความสบายใจของเราเองใช่ก็คือมาตรวจก่อนก็คือป้องกันตั้งแต่วันนี้ก็ดีกว่าสายเกินแก้นั่นก็คือว่าถ้ามาเป็นตอนที่รู้อีกทีก็คือมันอาจจะสายเกินไปแล้วเรามาตรวจป้องกันไว้ก่อนคือถ้ารู้ก็จะได้แก้รักษาแต่ต้นๆก็อันนี้เป็นวิธีที่ป้องกันไปด้วยเลยใช่แล้วเขาก็มีตรวจโดยการดำเนินงานโดยกลุ่มงาน
การพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลตรังนะครับก็ในการนี้มีทั้งสตรีที่มีบุตรแล้วมีครอบครัวหรือว่าเป็นสูตรก็สามารถที่จะไปรับบริการตรงนี้ได้นะครับอันนี้เปิดให้บริการเพราะว่าไม่ต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลรังมันจะมีความแออัดเราแยกมาให้บริการต่างหากเลยค่ะครับอาจจะดูแบบไม่เหมือนห้องตรวจทั่วไปอาจจะแบบแต่ก็สามารถที่จะตรวจได้ก็คือคัดกรองแต่ว่าถ้ามีภาวะที่จะเสี่ยงที่จะเป็นนะครับก็จะมีการส่งตัวไปยังโรงที่โรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะทันสมัยกว่านะครับถ้าสมมติว่าเป็นยังไงเนี่ยก็จะมีวิธีการรักษาต่อไปอีกนั่นเองนะครับอันนี้คือคล้ายๆว่าคัดกรองก่อนล่วงหน้าถ้ามีภาวะผิดปกติหรืออาจจะเข้าข่ายที่จะมีก็มีการซักประวัติด้วยนะก็ต้องดูก่อนว่ามีกรรมพันธุ์ของเรามีหรือเปล่าอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่ออาจจะเป็นมะเร็งตัวอื่นหรือเปล่าตัวไหนบ้างนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกไปบางทีคุณพ่อเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะลูกหลานหรือว่าคุณลุงคุณป้าเนี่ยก็แล้วแต่อาจจะเป็นตัวอื่นก็เรียนได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นกันทุกคนนะคะอันนี้คือแก้แจ้งว่ามีภาวะเสี่ยงยังไงแต่ละคนเนี่ยขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะก็อยู่ที่ร่างกายของแต่ละคนด้วยใช่ว่าจะมีภูมิเนี่ยต้านทานเนี่ยเยอะหรือเปล่านะครับบวกกับว่าการออกกำลังกายการมีจิตใจที่แจ่มใสรวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองบางท่านอาจจะใช้สุขภาพร่างกายค่อนข้างที่จะคุ้มนะคุ้มเนี่ยอายุเหมือนโฆษณานี้ก็บอกว่าโอ้นี่60ปีแล้วเหรอไอ้เราก็แซ่บๆนึกว่า70เอาไม่ใช่ก็คือว่า60ปีนี่ถึงยังดูหนุ่มเนาะยังไม่ดูน่าจะมีถึง60ก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเลยผลิตภัณฑ์ทีนี้พูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ต้องฝากกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีเยอะมากดูได้จากทางของที่เราออกตรวจจับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะมีการใส่สารต่างๆเนี่ยที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับทีนี้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยหรือว่าน้องๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าความอยากสวยอยากขาวอยากอะไรแล้วแต่เนี่ยเยอะมากมายนะก็อยากจะแนะนำหรือว่าอาจจะให้น้องๆเนี่ยอาจจะอ่านฉลากสักนิดนึงนะครับตรวจสอบดูนะครับว่าสินค้าตัวนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนผสมเนี่ยก็อย่าให้ดูนิดนึงว่าสามารถใช้ในปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็สารตัวนี้มีส่วนช่วยทำอะไรได้บ้างเพราะว่าอาจจะเป็นภาษาอังกฤษแต่เดี๋ยวนี้ Google ง่ายเข้า Google ก็รู้เลยว่าสารตัวนี้คืออะไรบ้างนะครับแล้วก็อยู่ที่เราว่าจะใช้ในปริมาณเท่าไหร่นะครับเพราะมันอาจจะมีผลระยะยาวนะบางท่านอาจจะแพ้ใช้ปุ๊บก็แพ้เลยมีปฏิกิริยาเลยว่าเอาเป็นแบบนี้เป็นผื่นเป็นอะไรนี่ถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีปฏิกิริยารับไม่ได้รับไม่ได้หรือว่ารู้สึกว่าต่อต้านแอนตี้สารตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวมาก็รู้เลยว่าอ๋อคุณมีแพ้ใช่เหมือนที่บอกว่าสินค้าทั่วไปเนี่ยก่อนจะใช้เนี่ยก็บอกว่าทาทิ้งไว้ก่อน24ชั่วโมงดูก่อนว่าทดสอบสินค้าตัวเทสนะทดลองดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่าแพ้หรือเปล่าเพราะว่าบางตัวในสินค้าไม่ใช่ว่าราคาแพงนี้จะดีเสมอไปใช่ค่ะบางคนซื้อมาราคานี้หลักพันหลักหมื่นใช้ไม่ได้ปุ๊บโอ้ยนะก็ไปกับบางคนนี่ใช้สินค้าราคาแบบไม่กี่ร้อยโอ้โหผลลัพธ์นี้ยิ่งกว่าเข้าคลินิกเลยอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ฝากดูเล็กนิดนึงเพราะว่ามีหลายเคสแล้วนะที่มารับบริการโรงพยาบาลต่างก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคผิวหนังเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์บางตัวไปเนี่ยผิวหนังนี้ไม่เป็นดวงๆขาวๆด่างๆอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะมีปฏิกิริยาเกี่ยวกับผิวของเราอาจจะมีอาการแบบปุดพื้นคันอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอดูอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะให้ได้ตามหลัก5หมู่เกี่ยวแล้วก็ออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะแนะนำแบบนี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องการรับวัคซีนของประชาชนและก็กลุ่มเสี่ยงนะครับสำหรับไข้หวัดใหญ่นั่นเองนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เหมือนที่บอกไปว่าเราก็เริ่มฉีดกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่31กรกฎาคม2560ก็คือ2เดือนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมา
กี่วันแล้วครับ14วันแล้วค่ะนั่นเองนะครับก็มีผู้ที่สนใจที่จะรับการฉีดวัคซีนตัวเนี้ยเยอะแล้วนะครับมาเรื่อยๆเริ่มทยอยแล้วนะคะแต่ว่าทางเราเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของคนไข้ที่มีภาวะกลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับกลุ่มเสี่ยงก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เพราะว่าเราต้องสัมผัสกับผู้ป่วยทุกวันนะครับก็พยาบาลนี่อาจจะสัมผัสตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับโรงพยาบาลของเราก็เปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะใช่ผู้ที่มีโรคเรื้อรังนั่นก็คือปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหัวใจหอบหืดหลอดเลือดสมองนะครับหลอดเลือดสมองทันทีครับไตวายนะครับมะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัดหรือให้เคมีอยู่นะครับผู้เบาหวานทารซีเมียนะครับภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีผู้ที่ติดเชื้อ HIVที่มีอาการอยู่ด้วยนะครับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปนะครับหญิงที่มีครรภ์อายุครรภ์เริ่มตั้งแต่4เดือนขึ้นอันนี้ก็สามารถรับวัคซีนได้เลยนะคะแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมขึ้นไปนะครับผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็เด็กอายุ6เดือนจนถึง2ปีทั้งนี้ผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะนำบัตรประชาชนแล้วก็บัตรโรงพยาบาลตรังสามารถไปรับวัคซีนได้ที่งานระบาดกันได้เลยงานระบาดเก่านะงานระบาดเก่าก็คือกลุ่มงานอาชีวะตอนนี้แล้วก็ผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยจำเป็นต้องให้นำบัตรโรงพยาบาลมาด้วยเพราะว่าง่ายต่อการค้นหาแฟ้มประวัติผู้ป่วยใช่นะครับก็จะมีเลขที่ใช้ในการเก็บรักษาประวัติผู้ป่วยอยู่แล้วนะครับส่วนบุคคลที่ไม่ถึง65ปีนี้ก็สามารถที่จะนำประวัติคนไข้ขึ้นมาด้วยแต่ว่าผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี้นะครับสนใจที่จะรับการฉีดวัคซีนตัวนี้เขาสามารถที่จะไปรับวัคซีนได้แต่มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่310บาทแต่ว่าต้องมีการที่จะพบคุณหมอก่อนนะแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนสั่งทุกครั้งด้วยก็คือหมายถึงว่าวัคซีนนี้สามารถใครๆก็รับได้แต่ว่าต้องถ้านอกเหนือจากกลุ่มเสี่ยงที่เราให้บริการอยู่แล้วต้องให้คุณหมอสั่งทุกครั้งนะคะครับผมคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดนี่ก็ห้ามนะห้ามในการฉีดวัคซีนแล้วก็ผู้ที่แพ้เนื้อไก่แล้วก็ไข่ไก่นั่นเองแต่ว่าสำหรับคนที่บางท่านอาจจะแพ้ไก่นะครับแต่ว่าปีที่แล้วเราเคยให้ได้รับวัคซีนตัวนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคเราไม่แพ้เนี่ยปีนี้ก็สามารถที่จะรับวัคซีนอีกได้นั่นเองนะครับหรือแล้วก็วัคซีนที่เราได้มาเนี่ยประมาณ 6,000 กว่าโดสนะครับแต่ว่าวัคซีนนี้เราก็จะฉีดจนกว่าวัคซีนจะหมดหรือว่าเราจะครบกำหนดก่อนหรือว่าบางที2เดือนเนี้ยครบแล้วแต่ว่าวัคซีนยังเหลืออยู่เนี่ยเราก็จะจัดการอีกทีนึงจะให้บริการต่อนะคะแล้วก็ 6,000 กว่าโดสเนี่ยเราไม่ได้ครบทั้ง 6,000 นะเพราะว่าเราต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยไปยังโรงพยาบาลรปสต.นะโรงพยาบาลชุมชนนะพีซียูหน่วยบริการของโรงพยาบาลตรัง 2-3 หน่วยนะครับแล้วก็อสม.ด้วยนั่นเองนะครับปกติช่วงนี้สัปดาห์นี้บางพื้นที่คุณผู้ที่รับบริการหรือคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะสัปดาห์นี้อาจจะไปฉีดวัคซีนใกล้ๆบ้านนะโรงที่อนามัยหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนตรงนี้นะครับแล้วก็วัคซีนตัวนี้ถามว่าบางท่านเนี่ยรับไปแล้วแล้วถามว่าเราจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่ายังจะเป็นอีกได้ไหมเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นแต่ถ้าสมมติคุณได้รับวัคซีนตัวนี้ไปเนี่ยคุณอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยเบาบางน้อยลงไม่รุนแรงเหมือนว่า 100% เนี่ยถ้าคุณได้รับวัคซีนตัวนี้ไปคุณอาจจะเป็นสัก 40 หรือ 50% อ้าวครึ่งๆในขณะที่ถ้าสมมติคุณไม่ได้รับเลยเนี่ยแล้วคุณอยู่ๆเป็นเนี่ยคุณอาจจะเป็นเยอะนั่นเองนะครับมากกว่าก็ฟังแล้วรู้สึกเห็นภาพใช่มั้ยคือว่าหมายว่าแยกแล้ววัคซีนแล้วยังเป็นได้แต่อาจจะเจือจางเบาบางลงไม่รุนแรงไม่เป็นเลยถ้าคุณดูแลสุขภาพของคุณนะคะใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็สามารถที่จะไปรับวัคซีนกันได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมเดือนหน้านะครับสิ้นเดือนหน้าแล้วก็ผู้ที่สนใจก็สามารถรับวัคซีนได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่ากว่าจะรอเจอคุณหมอนี่ก็คิวมันก็นานหน่อยนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ในส่วนของต่างอำเภอหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนนะคะจะมีให้บริการในส่วนของเขตทำเขตเหมือนเมืองก็คือโรงพยาบาลตรังย่านตาขาวก็คือโรงพยาบาลย่านตาขาวนะคะอันนี้ติดตามข่าวกันให้ดีๆนะคะว่าของท่านเนี่ยรับที่หน่วยไหนนะคะหลังจากการรับฉีดวัคซีนแล้วนะครับเกิด
อาการหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนเราก็จะให้นั่งรอดูอาการก่อนอย่างน้อย30นาทีใช่นะครับเพื่อที่จะดูว่าคนไข้เนี่ยมีปฏิกิริยายังไงบ้างแพ้หรือเปล่าหรือว่ามีผลข้างเคียงยังไงนะครับแล้วก็ให้กลับบ้านไปนะครับทีนี้สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถป้องกันได้หรือเปล่านั่นก็คือป้องกันได้นะครับก็คือรักษาร่างกายแข็งแรงแล้วก็อบอุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับล้างมือให้สะอาดนะครับด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำแล้วก็ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารนะครับเครื่องใช้ส่วนตัวไม่ควรใช้ปะปนกับผู้อื่นนะครับรวมถึงหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัดนะครับแล้วก็เมื่อรู้ว่ามีผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มไข้หวัดใหญ่เนี้ยก็พยายามที่จะไม่คลุกคลีนะครับหรือว่าอาจจะต้องอยู่ร่วมกันก็ต้องมีวิธีการป้องกันของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็แน่นอนว่าบางท่านอาจจะเขาเรียกว่าไม่สมัครใจจะฉีดก็ได้เหมือนกันมันอยู่ที่ความสมัครใจด้วยนะเหมือนที่มาประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือเราจะเชิญชวนให้ไปแต่ว่าท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่สะดวกไม่อยากจะไปไม่ต้องการวัคซีนก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะนะครับผมแม้ว่าท่านจะอยู่ในภาวะเสี่ยงก็ตามถ้าท่านไม่ต้องการจะฉีดก็ได้เหมือนกันครับผมหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดนะครับหรือว่าที่โรงพยาบาลตรังก็สามารถที่จะโทรสอบถามกันได้เลยนะครับ0752-01500 นะครับทางเราก็จะมีสายรับแล้วก็โอนไปยังสายที่ท่านต้องการไม่ว่าหน่วยงานไหนนะคุณจะต้องการเกี่ยวกับสอบถามเรื่องคิวนัดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะโทรกันไปได้เลยได้หมดนะครับผมคิวนัดเลิกนัดเลื่อนนัดสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับที่คุณสงสัยเยอะมากเยอะค่ะคลินิกตัวไปคลินิกเฉพาะทางได้หมดหรือบางท่านอาจจะก็เรียกว่าอะไรนะต้องการที่จะรับเกี่ยวกับข้อมูลของการเสียชีวิตของญาติสนิทกับตัวเองเนี่ยอาจจะต้องนำศพเนี่ยไปอีกที่หนึ่งที่หนึ่งอีกไปจังหวัดบ้านเกิดอาจจะอยู่อีสานภาคเหนือเนี่ยก็สามารถที่จะให้คนอื่นหลานอะไรเงี้ยมารับได้เหมือนกันอาจจะมีใช้บัตรเขาเรียกว่าอะไรนะรับแทนอะไรเงี้ยรับแทนค่ะนั่นเองนะครับเพราะว่าอาจจะสะดวกด้วยตัวเองไม่ต้องไปมาหลายครั้งใช่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันดีๆนิดนึงนะว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าของตัวเองหรือเปล่านะคะนั่นเองนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่อยากจะประชาสัมพันธ์ก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไข้เลือดออกนะค่ะตอนนี้มีอากาศภูมิอากาศเริ่มเปลี่ยนใช่ก็คือจะเป็นช่วงการระบาดของไข้เลือดออกเนี่ยซึ่งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการเอกชนรวมถึงผู้ที่มีส่วนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกตรงนี้ก็มีการรณรงค์นะเหมือนในของโรงพยาบาลตรังนี้แล้วก็จะมีกลุ่มงานระบาดเนี่ยออกตรวจในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบใช่แล้วก็จะมีการฉีดควันนะป้องกันรณรงค์ดูตามชุมชนว่ามีแหล่งแบบพกพานยุงหรือเปล่าใช่มีสถานที่แออัดหรือเปล่ารอบบ้านเนี่ยสกปรกหรือเปล่ามีน้ำขังหรือเปล่ามีอะไรเนี่ยค่ะก็มีการลงไปดูใช่มีแจกทรายเบ็ดเพื่อฆ่าในส่วนของลูกน้ำยุงลายนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนที่เข้าไปในส่วนของชุมชนว่าช่วงนี้ป้องกันได้อย่างไรหรือว่าปฏิบัติตัวอย่างไรค่ะใช่เราทำอย่างนี้ตลอดปีนะแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนที่บอกไปว่าจะเป็นช่วงของการระบาดไข้เลือดออกรวมถึงไข้หวัดต่างๆที่มียุงเป็นพาหะในการนำโรคค่ะนะครับก็มีการรณรงค์ไปสักพักแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องอยู่ที่ตัวของเราด้วยว่าจะมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างจริงๆวิธีการป้องกันนี่ก็ไม่ได้ยากเลยก็เหมือนที่ประชาสัมพันธ์กันต่างๆหลากหลายช่องทางนะครับแต่ว่าก็ต้องดูก่อนเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรนะอากาศไม่ค่อยถ่ายเทเข้าไปอาจจะมืดๆหน่อยซึ่งพอเรามีมุมมืดในบ้านเนี่ยก็จะเป็นที่ที่ยุงเนี่ยชอบไปอยู่นะสถานที่ที่อากาศเหมาะสมสำหรับเขาสำหรับยุงรวมถึงคนที่อาจจะชอบนอนกลางวันนอนกลางวันนี่อ๋อยุงลายเนี่ยก็ชอบออกมากลางวันด้วยนะก็อาจจะตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรนะอาจจะโดนยุงกัดค่อนข้างที่จะสูงกว่ากลางคืนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองนะครับรวมถึงบุตรหลาน
ด้วยพวกเด็กๆเนี่ยอาจจะซนเนาะเวลานอนหลับอันนี้เราอาจจะต้องดูแลกันนิดนึงพอเป็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหบางท่านอาจจะเป็นแล้วก็ถึงแก่ชีวิตก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือมีภาวะเสี่ยงกันทั้งหมดเลยล่ะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็เป็นคนที่เดินดินยิ่งคนทั่วไปไม่ได้ดีเกินกว่าคนไหนมีแค่ใจดวงเดียวให้เธอก็เป็นเพียงคนคนหนึ่งไม่เลิศเลอแค่บังเอิญมาเจอเธอแต่ไม่รู้ทำไมยิ่งใกล้กันก็ยิ่งหวั่นไหวอยากคนใจเธอดูสักครั้งหากบังเอิญถ้าเธอต้องการใครหากวันใดถ้าเธอนั้นอ่อนแอให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจมีเธอยังลังเลไม่แน่ใจก็ปล่อยให้มันเป็นไปให้ตัวฉันได้พิสูจน์ว่ารักเธอมากสักแค่ไหนเปิดไว้ใจฉันดูสักครั้งหากบังเอิญถ้าเธอต้องการใครหากวันใดถ้าเธอเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหนจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคยจะดูแลอย่างดีเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหนจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคยจะดูแลอย่างดีฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกมันเคยจะดูแลอย่างดีครับผมช่วงสุดท้ายของรายการแต่ไม่ท้ายสุดนะใช่ค่ะยังพบกันอีกนะคะฝากกันนิดนึงนะครับก็อย่าจะฝากเกี่ยวกับเรื่องของโรคสโตรกฟาสต์แทร็กหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองช่วงนี้เป็นกันเยอะนะคะคุณเดชขาอันนี้ก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับก็คือคนไข้ที่มีอาการ3อย่างนะครับก็คือปากเบี้ยวนะครับแขนขาอ่อนแรงข้างเดียวกันนะครับพูดไม่ชัดนะครับก็ให้รีบมาโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลชุมชนก็ได้ค่ะนะครับทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามาทันภายใน3ชั่วโมงเนี่ยก็จะได้รับการตรวจ CT scan นะก็คือห้องเอ็กซเรย์ตรงนั้นนะครับหรือว่าฉีดยา RTPA ฟรีนะครับราคายาเนี่ยขวดละตกละขวดละเกือบ 20,000 บาทเลยก็ถือว่าแพงอยู่นะครับก็
ได้รับการสนับสนุนโดยสปสช.นะครับหรือว่าเราอาจจะมีญาติหรือว่าคนที่เรารู้จักที่เราพบเจออยู่ณขณะนั้นมีอาการเหมือนที่บอกไปนะครับก็สามารถที่จะโทรเรียก1669ทันทีเลย169นะครับเมื่อเห็นอาการที่แจ้งไปเมื่อตะกี้นี้ก็คือปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงนะครับพูดไม่ชัดนะครับก็ให้รีบเลยเพราะว่าถ้าได้รับการรักษาทันเวลาเนี่ยก็จะไม่กลายเป็นคนอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นเองนะครับก็อยากจะช่วยฝากประชาสัมพันธ์กันต่อๆเพราะว่าประชาชนหรือผู้รับบริการเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เคยรู้นะครับเพราะว่าคนแล้วก็คนไข้เนี่ยสามารถไปได้ทุกแห่งทั่วประเทศเลยโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศเพราะว่าเหมือนที่บอกไปว่าอาการอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลยล่วงหน้าว่าเอ๊ะเขาอาจจะเป็นอีกสัก 2-3 นาทีถึงจะเป็นหรือว่าพรุ่งนี้ต้องเป็นแน่นอนคือไม่ได้นะขึ้นอยู่กับสภาวะเครียดอากาศร้อนคือเป็นได้หมดนะคะคนปกติเป็นได้หมดค่ะเมื่อมีอาการที่เหล่านี้ก็ต้องรีบโทรให้ไวหรือว่าอาจจะถ้าเราอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลเราก็อาจจะพามาให้เร็วหรือถ้าอยู่ไกลนิดนึงก็169แต่ว่าเรียก169เนี่ยก็จะดีกว่าเพราะว่า รถที่จะไปรับเนี่ยเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในรถอยู่แล้วใช่ค่ะนะครับมีอาการเหมือนดังกล่าวเนี่ยก็คือคุณนึกไว้เลยว่าต้องไปที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะใช่ครับเหมือนถ้าไปเร็วนะครับภายใน3ชั่วโมงนะครับก็จะช่วยได้แต่ว่าอาจจะบางท่านอาจจะมาช้าเนี่ยก็ต้องดูก่อนเพราะบางท่านอาจจะอยู่คนเดียวไงนะจะไม่มีใครที่จะบุตรหลานหรือคนในครอบครัวออกไปทำงานตัวเองอยู่คนเดียวเนี่ยก็นะพยายามที่จะโทรศัพท์ไว้ดีกว่าถ้าคุณอยู่คนเดียวกดโทรศัพท์1669ยังได้อีกมันก็อีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งถ้าคิดว่าตัวเองเริ่มรู้สึกแปลกๆใช่ไหมใช่ค่ะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็โทรนะครับง่ายๆนะเบอร์1669นะครับใช้ได้ทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเพราะอาการนี้หรือว่าอาการไหนนะคะใช้ได้หมดนะคะ1669ครับอุบัติเหตุฉุกเฉินก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้ทุกกรณีของการเจ็บป่วยเลยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคสโตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็ห้องตรวจเนี่ยของเราจะอยู่ที่อาคาร298ชั้น3นะครับขึ้นลิฟต์ไปชั้น3ปุ๊บลิฟต์เปิดนี้ก็จะเห็นเลยก็เขียนไปเป็นป้ายเลยนะครับว่าส่วนรักษาโรคหลอดเลือดสมองค่ะนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้ก็คือถ้าคุณถึงโรงพยาบาลตรังเราสามารถให้ยากับคุณได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเหมือนที่เคยเจอมาก็คืออาจจะอยู่ๆก็วูบลงไปนะครับแล้วก็พูดไม่ชัดปากเบี้ยวนี่ก็ต้องรีบมาให้ไวบางท่านอาจจะด้วยอาจจะติดอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยอาจจะทำให้มาช้าพอมาช้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับการรักษาในเวลาที่แจ้งมาก็คือ3ชั่วโมงขึ้นไปอะไรเงี้ยนานสักนิดก็อาจจะให้กลายเป็นคนอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งพอเป็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการของทางกายภาพบำบัดต้องช่วยก็ต้องมีอีกก็ต้องมาออกกำลังกายแขนขาในส่วนที่อ่อนแรงตรงนี้นะครับก็ต้องใช้เวลาในการรักษาอีกซึ่งบางท่านผู้ป่วยรู้สึกว่าตัวเองเขาเรียกว่าหมดกำลังใจนะเราก็ต้องให้กำลังใจเขาเพราะว่าตัวเองเนี่ยก่อนหน้านี้นี่ทำงานแบบโอ้ยแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงไม่ค่อยแบบเป็นโรคอะไรเลยอย่างเงี้ยพอตัวเองมาเจออย่างเงี้ยรู้สึกว่าหมดแรงหมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นภาระของคนดูแลลูกหลานเงี้ยอย่าคิดอย่างนั้นนะพยายามที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแล้วมันก็สามารถที่จะหายได้ใช่ทำกายภาพเลยค่ะคนที่ดูแลบุตรหลานหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจนะฮะแล้วก็พยายามมาตามคำแนะนำของแพทย์หรือว่าพี่ๆนักกายภาพบำบัดนะครับเดี๋ยวนี้นี่เราก็กายภาพบำบัดเราก็มีการกระจายเพื่อให้บริการกับผู้รับบริการให้ทั่วถึงนะคะกระจายสถานที่นะครับเพราะว่าเราจะไปบริการอีกทีที่ศูนย์สาธารณะสักกพังสุรินทร์ใช่แยกในส่วนนี้จะมีกายภาพบำบัดแล้วก็นวดแผนไทยนั่นเองนะครับให้บริการนะคะแยกส่วนไปได้เลยถ้าท่านไหนสะดวกที่สักกพังก็รับบริการได้เลยค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันนะครับสำหรับวันนี้ดูเวลาแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.
ช่ไหมดูฉันทำอะไรขัดใจทุกเรื่องอย่างนี้มันเจ็บปวดนะการใช้ชาอย่างนั้นเหมือนตั้งใจประจานว่าเธอรำคาญสิ่งดีรักยากยากพออยากจะไปง่ายได้และเกินวันนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทัชชัยชิดเชื้อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุการตรวจสอบรับจ่ายเงินวัดต้องรอการพิจารณาของปปป.เพื่อความรอบคอบอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความสุขให้ประชาชนฟังดนตรีมีความสุขและร่วมสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5ชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติกรมประชาสัมพันธ์กล่อมฝันคืนนาคอนพบศิลปินรับเชิญอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติชัยยาแอนมิชชัยรุ่งสุริยาชมพูฟรุตตี้นนทิยาจิวบางป่ามาริสาอัมมาตยกุลอโศกสุขสิริพรฤทธิ์และนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อีกมากมายเสาร์ที่17มิถุนายนนี้พบกันเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณพระลานพระราชวังดุสิตกรุงเทพปวงข้าพระพุทธเจ้าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูรท่าเสด็จเสวยสวรรค์ราชปกป้องราชทั่วฟ้าพระศกนิกรพร้อมใจเปล่งวาจาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ารายการข่าวต้นชั่วโมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวาระมิ่งมงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ารายการข่าวต้นชั่วโมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประเทศไทยไม่ใช่เพียงแค่กรุงเทพเราจึงคัดสรรข่าวเด่นจากเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคนำเสนอให้ท่านฟังทุกต้นชั่วโมงทาง FM 92.5 93.5 97และ105เมกะเฮิรตซ์ในส่วนกลางพร้อมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคทุกแห่งทั่วประเทศรับฟังข่าวจริงข่าวสดใหม่รับฟังข่าวต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุการตรวจสอบรับจ่ายเงินวัดต้องรอการพิจารณาของปปป.เพื่อความรอบคอบนายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบการรับจ่ายเงินที่ผิดปกติของวัดต่างๆว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เบื้องต้นพบว่ามีวัดที่มีลักษณะรับจ่ายเงินผิดปกติ12วัดซึ่งเมื่อรับข้อมูลจากปปป.แล้วจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งทั้งนี้ประเทศไทยมีพระสงฆ์กว่า 300,000 รูปแต่อาจมีบางรูปมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซึ่งต้องดำเนินการเป็นกรณีกรมป่าไม้เร่งรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีสร้างคฤหาสน์สองหลังที่จังหวัดพังงาส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับเป็นคดีพิเศษนายอรรถพลเจริญชันสารองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่าได้รับการประสานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ให้กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานร้องทุกข์
พื่อการบุกรุกสร้างคฤหาสน์หรูสองหลังบนสันเขาป่าควนโต๊ะหลาและแหลมซำจังหวัดพังงาเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเป็นคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสามารถรับเป็นคดีพิเศษได้โดยไม่ต้องรอให้คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติรับคดีคาดว่าหลังจากการรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆแล้วเสร็จกรมป่าไม้จะเข้าร้องทุกข์ทันทีส่วนกรณีนายบุญชัยมีการอ้างครอบครองเอกสารสิทธิ์นส3ก39ไร่ซึ่งออกในปี2520ก่อนการประกาศป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2527แต่พื้นที่อยู่กลางผืนป่าสงวนแห่งชาติซึ่งตามกฎหมายที่ดินห้ามออกบนพื้นที่ภูเขาอยู่แล้วจึงชี้ชัดได้ว่าเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันพร้อมทั้งด้วยตรวจสอบแปลงเอกสารสิทธิ์บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่ถูกตีแปลงเป็นเอกสารสิทธิ์ในระหว่างภาพถ่ายทางอากาศอีกหลายแปลงจึงเตรียมขยายผลว่าบุคคลใดเป็นผู้ครอบครองอีกกว่าพันไร่เชื่อว่าเป็นการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอนคณิตจินดาวันรายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความคืบหน้าแต่ไม่สามารถเปิดเผยกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าคดีระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความคืบหน้าพอสมควรและได้รับการรายงานผลการสอบสวนจากพลตำรวจเอกศีวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างต่อเนื่องและขณะนี้ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีทุก3วันเพื่อให้เวลาเจ้าหน้าที่มีเวลาทำงานอย่างไรก็ตามไม่สามารถระบุกลุ่มผู้ก่อเหตุได้และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยรายใดจังหวัดตรังจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่และงานวันข้าวโพดหวานนาพระปี2560วันนี้นายสิริพัฒน์ภัทรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่จังหวัดตรังและงานวันข้าวโพดหวานนาพระปี2560ณแปลงนาบ้านนางน้อยหมู่ที่4ตำบลนาพระอำเภอเมืองตรังโดยมีเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนากว่า500คนเข้าร่วมโดยเป้าหมายในการจัดงานคือการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณภาพการตลาดและการบริหารจัดการโดยมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวจำนวน5สถานีประกอบด้วยการจัดการปุ๋ยในนาข้าวการผลิตพืชหลังนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในนาข้าวและการผลิตข้าวคุณภาพตามหลัก GAP นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตข้าวในการเพาะปลูกใหม่ได้ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานหลังจากการปลูกข้าวรวมทั้งสามารถปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อการทำนาในฤดูกาลต่อไปด้วยทัดดาวยินลุงสวทตรังรายงานจบข่าวทัดชัยชิดเชื้ออ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th ต่อไปรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะขอบคุณค่ะจากสภาวะอากาศตามภูมิภาคต่างๆเมื่อเวลา 15:00 นมีดังนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนที่อำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอศรีชนชนาลัยจังหวัดสุโขทัยฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.6 องศาเซลเซียสความชื้น 52% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนที่อำเภอกันตารักษ์จังหวัดศรีสะเกษอำเภอมหาชนะชัยอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรตรวจพบกลุ่มฝนกำลังปานกลางที่อำเภอกันตรวิชัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอยางตลาดจังหวัดกระสินอำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษอำเภอป่าติ้วอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอหัวตะพานอำเภอศรีนครินทร์คมอำเภอชานุมานอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนครตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนละปานกลางที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอกุมภวาปีอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีอุณหภูมิ 32.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 64% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนและปานกลางที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
บริเวณอำเภอห้วยยอดอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอควนขนุนอำเภอกงหลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงผลการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสที่จังหวัดระยองอุณหภูมิ 28.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 86% จังหวัดสงขลาอุณหภูมิ 32.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 60% พยากรณ์อากาศการคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่15ถึงวันที่17มิถุนายนประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนมากกว่าภาคอื่นๆหลังจากนั้นในช่วงวันที่18ถึงวันที่20มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่15ถึงวันที่17มิถุนายนหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่18ถึงวันที่20มิถุนายนย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นฉัตรรพีสนธิบุญสุวรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะปัญหาทั้งหมดมันมาจากความเห็นแก่ตัวการศึกษาก็จัดอย่างที่ว่าเพิ่มความเห็นแก่ตัวให้เด็กๆมันฉลาดฉลาดฉลาดแล้วยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่ตัวศาสนาไม่มาควบคุมการศึกษาการศึกษาก็เลยส่งเสริมความเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่ตัวเท่าไรมันก็ยิ่งทำลายโลกเท่านั้นสารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.drangradio.net น่าดีใจนะฮาซันที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนั่นสิตาแล้วรู้ไหมจังหวัดตรังทุกพื้นที่เป็นเขตคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานพยาบาลสถานศึกษาศาสนสถานส่วนสาธารณะสนามกีฬาและตลาดทุกแห่งด้วยใครฝ่าฝืนนะมีโทษปรับ 2,000 บาทเลยทีเดียวบุหรี่มีโทษมหันต์ต่อผู้สูบและคนใกล้ชิดเลิกสูบบุหรี่เถอะค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักศูนย์ดำรงธรรมนำสุขแก้ทุกข์บริการด้วยใจคนไทยยิ้มได้พบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดไม่ได้รับความเป็นธรรมมีความทุกข์ความเดือดร้อนต้องการคำปรึกษาช่วยเหลือแก้ปัญหารับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการโทรฟรี1567หรือติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรังณสารกลางจังหวัดตรังโทร075-217-144หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งดำรงธรรมนำไทยสายสารเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจที่